มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคกุ๊กไก่กลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปพักใหญ่นะคือตอนนี้มันไม่มีอะไรนะ่าสนใจให้ดูเลยอะ่ะใครไปติดหนึบเรื่องไหนอยู่นะช่วยแนะนำกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะกุ๊กไก่ก็คือแบบแห้งแหลงจัดไม่มีอะไรจะดูเลยจ้ะ อ่ะคลิปนี้นะกูไก่ก็เลยจะมาอัปเดตข่าวครา,าวค่ะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของซีรีส์เรื่องปัตตีิรัพาย,ายที่เขาปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นอะไรที่แบบว่าขึ้นเทรนด์เวป์ปอเลยทีเดียวนะคนรอดูเยอะแหละแกกูไก่เองก็ด้วยนะแล้วตัวอย่างเบื้องหลังที่ปล่อยออกมาเป็นคลิปสั้นๆนะประมาณเกือบ2นาทีมียอดวิวหลายสิบล้านแล้วจ้ากูไก่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นคือมีความวนดูค่ะวนดูไปค่ะ แล้วในนั้นเนี่ยนะนักแสดงก็คือเพียบเลยคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น นอกจากจะได้เห็นพระนางนะหลินเกิงซินกับเจ้าลี่อิงยังมีอีกตั้งหลายคนเลยแหละที่เห็นแวบบแวบบก็มีลามู่หยางจือนักแสดงสายตลกมากความสามารถที่เพิ่งจะเล่นเป็นนางเอกในเรื่องมาเหสีป่วนรักก็เล่นเรื่องนี้กับเขาด้วยแล้วก็มีแม่ของเจ้าลู่ซื้อจากเรื่อง Love ไ l k g t t e ก a l ล็กซหรือว่าดาราจักรรักลำนำใจก็มาเล่นเรื่องนีด้วยเช่นกัน เรื่องนี้เนี่ยนะเราคาดหวังว่าน่าจะได้ดูกันประมาณ40ตอนแต่ว่าจริงๆแล้วว่าจะได้ดูกี่ตอนเนี่ยนะต้องรอดูตอนที่เขาประกาศฉายกันจริงๆเพราะว่านี่เพิ่งจะปิดกล้องถูกไหมยังไม่ผ่านกบบอนูนี่นั่นเลยซึ่งเราก็คือน่าจะได้ดูกันทางวีทีวีนะคะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยนะสร้างมาจากนิยายของจิ๋วลู่เฟยเซียงซึ่งชื่อไทยเนี่ยก็คือชื่อเดียวกันนี้เลยที่เป็นนิยายภาษาไทยอะมีแปลไทยไปหาตํากันได้ โค้ดสนุกอ่านวนๆรอไปหลายๆรอบก็ได้เพราะว่ากูไก่เนี่ยอ่านไปหลายรอบแล้วเช่นกันอ่านก่อนที่เขาจะประกาศถ่ายทําอีกนะเพราะว่าเนื้อหามันสนุกมากเป็นอะไรที่แบบถ้าใครเคยอ่านแล้วเนี่ยนะก็จะมักจะเรียกนางเอกว่าท่านอ๋องไก่ท่านอ๋องไก่ออไกเออเราก็แบบเรื่องนี้คือชื่อเรื่องอะไรว่าเรื่องอ๋องไก่อ๋องไก่ประมาณนี้ไม่ใช่บรราพีไรพายหรอกจําได้แต่อ๋องไก่ส่วนชื่อภาษาอังกฤษของซีรีส์นะคะตอนนี้นะใช้ชื่อว่า the legend of ซึ่งก็คือชื่อนางเอกในเรื่องซึ่งอันเนี้ยคนคิดชื่อของซีรีส์เน่ยนะเหมือนจะคิดไม่ออกปะตอนเรื่องเจ้าเหยาเนี่ยนะชื่อนิยายภาษาไทยก็คือเจ้าเหยาใครว่าโลกนี้ไม่มีผีชื่อซีรีส์ภาษาไทยน่าจะเป็นเจ้าเหยาจอมมารโลกไม่ลืมมัง้งแต่พอมาเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า The Legends ง,งั้นสั้นๆง่ายๆอย่งางนี้ แล้วเรื่องนี้ก็แบบ The Legend of Seri งี้เออสำหรับเรื่องย่อนะคะมาจะขอเล่าสั้นๆมันก็จะเป็นเรื่องราวแนวเทพเซียนซึ่งเป็นแนวถนัดของจิ๋วลู่เฟยเซียงเขาแล้วมันก็จะเป็นความรักสไตล์โรมิโอจูเลียตคือเป็นความรักของเทพเซียนกับเผ่ามานจ้าอ่ะสองเผ่านี้ไม่ถูกกันเงี้ ก็คือพระเอกเนี่ยเป็นมหาเทพที่มีความพูดน้อยเก็บตัวสันโดดเพราะว่าพระเอกอะ่ะเป็นมหาเทพยุคบุกเบิกยุคดึกดำบรรชนิดที่แบบเพื่อนๆก็คือสู่ขิดกันไปหมดแล้วเหลือพระเอกอยู่คนเดียวก็คืออายุอาณามไม่ต้องพูดถึงนะเก่าแก่ที่สุดในปฐพีแน่นอนค่ะแสนชาติลานพบกันไปเลยสิคะส่วนนางเอกค่ะเป็นท่านอองของเผ่ามานเป็นท่านอ,องสายต่อสู้สายไฟนะก็คือเป็นแบบแม่ทัพอันดับหนึ่งของ เข่ามาอย่างนี้มีความเข้มแข็งกล้ารักแล้วก็ยึดมั่นแต่ว่าเป็นคนที่มีปมเรื่องชาติกำเนิดคือจะบอกว่าสไตล์จิ๋วลู่เนี่ยนะนางเอกอะ่ะมักจะมีความด้อยอะไรบางอย่างจากต้นทุนชีวิตนะเออแทบทุกนางเอกเลยแต่ว่าตัวละครนางเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งเสมอแล้วก็จะไม่ยึดติดอะไรกับเรื่องเก่าๆเออสปอยตรงนี้นะคะว่าจบดีแต่ว่าระหว่างทางก็สาหัสกันยุ ถึงแม้ว่าจะเพิ่งปิดกล้องกันไปนะแต่กว่าจะได้ดูคงอีกยาวนานอะเราก็มโนโกันไปก่อนอย่างน้อยก็ถือซะว่าอะเราก็มโนโกันไปก่อนอย่างน้อยก็ถือซะว่ามันเป็นตอนจบที่สวยงามของชูเฉียวได้ไหมคือชูเฉียวเนี่ยนะเอาเราไปทิ้งไว้กลางทางมากค่ะคุณถ้าจะไม่ได้ดูภาคต่อแล้วเนี่ยนะก็ขอมโนในเรื่องนี้แทนก็แล้วกัน เออหรือว่าไม่แน่เราอาจจะได้ดูก็ได้ปะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะข่าวหรือที่ว่าเราคงไม่ได้ดูเพราะว่ามันสร้างยากสร้างเย็นแน่นอนเพราะพระนางยุ่งมากคิวไม่ได้คือตอนนั้นน่ะเจ้าลี่อิงคือไปแต่งงานมีลูกใช่ปะเออก็คิดดูดีว่ามันยาวนานขนาดเขาหย่ากันไปนเรียบร้อยแล้ว อะวนกลับมาที่เดิมว่าในเมื่อเอาเจ้าลี่อิงกับหลิ่นเกิงซินมาเจอกันเรื่องนี้ได้ก็ขอให้ได้ไปเจอกันอีกในชูเชียวอีกสักเรื่องได้บอกผู้จัดใครก็ได้ผู้กำกับคะรีบสร้างเลยคะ่ะขอวอนกราบละเรามาปักหลักรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนขอให้บุญของลูกน้อยลูกช้างมีจริงขอให้ได้ดูในปีหน้าเถอะเพียงสาธุ